จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักเลงของโรงเรียนกลายเป็นเด็กเนิรที่ถูกบูลลี่สวัสดีครับผมช่องคาคราคับคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่อง Evil ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ หนังเปิดเรื่องมาที่เอริกเขาโตมาในครอบครัวที่แม่หย่าขาดกับสามีและต้องอาศัยอยู่ร่วมกับสเตฟพ,พ่อเลี้ยงจอมโหดท,ที่เป็นถึงเจ้าของธุรกิจใหญ่ของเมืองเขาชอบใช้ความรุนแรงเพื่อตัดสินปัญหาและข้อดีข้อเดียวที่เขามีก็คือความรวยที่ทําให้ทั้งสองแม่ลูกสามารถอยู่เรื่องสุขสบายและความรุนแรงนั้นมันก็ส่งต่อให้กับเอริกเขากลายเป็นหัวโจกประจําโรงเรียนที่มีเรื่องชกต่อยทุกวันแต่ครั้งนี้เขาเผลอหนักมือไปหน่อยเลยทําให้คั่วริได้รับบ,บาดเจ็บสาหัส เอริกจึงถูกผู้อำนวยการเรียกเข้าพบและเป็นโชคดีที่พ่อเหลียงและผู้อำนวยการเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเลยแค่ว่ากล่าวตักเตือนให้เลิกทานิสัยแบบนี้ได้แล้วแต่เอริกก็ไม่ยอมเชื่อฟังและทําท่าทางกวนประสาทจนผูน้อำนวยการเปลี่ยนคําตัดสินว่าต้องถูกไล่ออกเท่านั้น ส่วนในทางกฎหมายครอบครัวของเอริกจะถูกฟ้องร้องที่ปล่อยให้ลูกทำร้ายคนอื่นทนายเลยบอกว่าตอนนี้เรามีแค่สองทางเลือกนั่นคือ1ต่อสู้จนกว่าคดีจะถึงที่สิ้นสุดและแน่นอนว่าเราจะแพ้และเอริกก็จะถูกส่งเข้าสถานพินิษแต่ถ้าเป็นทางเลือกที่สองเอริกจะต้องรับสารภาพและชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีแต่ที่สำคัญที่สุดเขาจะต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนที่โรงเรียนประจำชายล้วนจนกว่าจะจบไฮสคูลและจะถือว่าเขา ได้รับโทษครบตามกฎหมายทนายจึงได้มอบนามบัตรให้กับเอริกและบอกว่าถ้ามีอะไรด่วนก็สามารถโทรหาเขาได้เลยจากนั้นแม่ก็ได้บอกลาลูกชายและขอร้องให้เขาช่วยตั้งใจเรียนและทำเพื่อแม่สักครั้งเอริกที่สงสารแม่เลยตอบตกลงและรับปากว่าเขาจะทำมันให้ดีที่สุด วันต่อมาเอริกก็ตัดผมและเดินทางไปยังโรงเรียนประจําชายล้วนที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ห่างไกลก่อนรุ่นพี่ที่ชื่อว่าออตโตจะเดินออกมารับเขาและแนะนำตัวว่าเขาเป็นหัวหน้าสภานักเรียนพร้อมกับพาเอริกไปรู้จักสถานที่ต่างๆที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนออตโตได้พูดทิ้งท้ายไว้ว่าการตัดสินใจทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับเขาเท่านั้น ต่อมาเอริกก็ไปที่ห้องพักและได้พบกับปีแอร์เด็กเหนือที่เป็นรูเมทของเขาซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองจะสามารถเข้ากันได้เป็นอย่างดีพอป,ปีแอร์ก็ถูกพ่อเลี้ยงส่งมาเรียนที่นี่เหมือนกันเมื่อถึงตอนเย็นทุกคนก็ต้องมารวมตัวกันในโรงอาหารระหว่างนั้นปีแอร์ก็แนะนําว่ามีใครบ้างที่สําคัญในโรงเรียนผู้อำนวยการและครูทั้งหมดจะรวมกันอยู่ที่ห้องด้านในและนักเรียนทุกคนจะต้องมีมารายาทบนโต๊ะอาหารห้ามพูดหรือเล่นกันระหว่างทานข้าวไม่เช่น จะมีปัญหากับออตโตและกูสตาฟที่เป็นหัวหน้าสภานักเรียนได้ซึ่งก่อนที่จะเริ่มกินทุกคนก็จําเป็นต้องสวดมนต์และภาวนาต่อพระเจ้าจากนั้นก็จะมีแม่ครัวเดินออกมาเสิร์ฟอาหารให้เอริกได้นั่งอยู่ที่โต๊ะของเด็กใหม่และทําความรู้จักกับโยฮันที่เข้ามาเรียนก่อนเขาได้ไม่นานก่อนชายที่นั่งข้างๆเอริกจะพูดว่าประเทศนี้มีประชาธิปไตยแต่มันใช้ไม่ได้กับที่นี่ใครมีเงินจะถือว่าเป็นชนชั้นสูงและอยู่เหนือว่าคนอื่น ออตโต้และกูสตาร์ฟที่ได้ยินเลยเรียกให้ชายคนนั้นลุกขึ้นมาจากนั้นก็ใช้ด้ามช้อนขอเข้าที่หัวต่อหน้าทุกคนเพื่อเป็นการลงโทษโดยที่คุณครูและผู้อำนวยการก็ทําได้แค่นิ่งเฉยเพราะครอบครัวของออตโต้และกูสตาร์ฟนั้นเป็นถึงขุนนางใหญ่ที่มีอิทธิพลกับโรงเรียนนี้ดังนั้นพวกเขาจึงไม่กลัวใครและมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรก็ได้หลังจากกินอาหารเสร็จเปียแอร์ก็ชวนเอริกกับโยฮันไปสู่ ที่หลังโรงเรียนโยฮันจึงรีบปฏิเสธในทันทีเพราะถ้าถูกจับได้จะถือว่าเป็นการผิดกฎร้ายแรงแต่ริกและปีแอร์ก็ไม่สนเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขามีความสุขในนรกแห่งนี้ก็เป็นได้วันรุ่งขึ้นในวิชาประวัติศาสตร์ เอริกก็ถูกเรียกให้มาแนะนําตัวหน้าห้องแต่เมื่อเขาบอกว่าตัวเองเป็นคนเยอรมันทุกๆคนก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแสดงถึงความดังเกียอย่างเห็นได้ชัดไม่เบนแม้กระทั่งเปียยนก็ถูกคุณครูที่สอนวิจารณเรื่องรูปร่างหน้าตาจนเขารู้สึกอับอายในตอนพักกลางวันเอริกเลยระบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้พวกเด็กใหม่ฟังซึ่งพวกเขาก็ดูเหมือนจะเห็นด้วยว่าการเหยียดเชื้อชาติมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องกูสตาร์ทที่ได้ยินเลยเรียกเอริกมาลงโทษในข้อหาที่ พูดตอนทานข้าวแต่เอริกก็ไม่สนใจเขาตอบว่าก็ลองมาแตะตัวดูสิจะได้รู้ว่าเป็นยังไงซึ่งมันก็ทําให้กูสตาร์ฟถึงกับเงียบและบอกว่าไม่เป็นไร ออตโตที่เห็นได้รู้สึกไม่พอใจและเรียกให้โยฮันเดินมาหาจากนั้นเขาก็จัดก,การลงโทษต่อหน้าเอริกเพื่อเป็นการเชื้อก่ให้ลิงดูวันต่อมาเอริกก็มาว่ายน้ำที่โรงยิมแต่พวกรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนกรไล่ให้เขาออกไปเพราะสาวยน้ำนี้มันมีให้สำหรับนักกีฬาเท่านั้นเอริกได้เถียงว่ามันเป็นของสาธารณะนักเรียนทุกคนต้องมีสิทธิ์ได้ใช้ซึ่งพวกรุ่นพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันไล่ให้เขารีบๆบอ,อกไปไม่เช่นนั้น จะถูกจัดการสั่งสอนเอริกเลท้าแข่งว่ายน้ำถ้าเขาทำเวลาได้ดีกว่าจะต้องรับเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนซึ่งเอริกก็สามารถทำมาได้สำเร็จจนรุ่นพี่ยอมรับในความสามารถและได้เป็นนักกีฬาในที่สุดในคืนนั้นขณะที่เอริกกำลังจะเข้านอนนักเรียนคนหนึ่งก็ได้มาตามเขาให้ออกไปเจอก,กูสตาฟที่รอยอยู่ในห้องชมรมในตอนแรกเอริกจะไม่ยอมไปแต่ปีแอร์ก็เตือนว่าอย่าขัดคำสั่งของพวกมันไม่เช่นนั้นจะโดนลงโทษ เอริกไล้จำใจต้องมาที่ห้องชมรมและกูสตาฟที่รออยู่ก็สั่งให้เขาไปทำความสะอาดรองเท้าที่กองรวมอยู่บนพื้นแต่เอริกก็ปฏิเสธและยืนยันว่าจะไม่มีทางทำมันเด็ดขาดพร้อมกับเดินหนีไปซึ่งมันก็ทำให้กูสตาฟโมโหเป็นอย่างมากและปรึกษากับออตโตว่าจะจัดการในชั้นต่ำนี้ยังไงดีส่วนเอริกก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาปรึกษากับเปียร์ว่าจะเอาชนะพวกมีอิทธิพลนี้ยังไงดีโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังเพราะถ้าโดนทันบนอีกครั้งเขาจะ ถูกส่งไปยังสถานพินิษในทันทีชอาวันต่อมาเอริกก็เดินชนเข้ากับกูสตาฟโดยที่ไม่ตั้งใจด้วยความโมโหและกลัวจะเสียหน้ากูสตารเลยสั่งให้เอริกขอโทษแต่เอริกก็ตอบว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาและเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นซึ่งมันก็ทําให้กูสตาฟหมดความอดทนแล้วจริงๆมันท้าให้เอริกมันสู้กันที่ลานกว้างในคืนนี้พร้อมกับเดินจากไป Er. เปียร์ด้เตือนเอริกว่าทั้งออตโตและกูสตาฟไม่เคยแพ้การต่อสู้เลยสักครั้งโยฮันได้ช่วยเสริมว่าก็เพราะว่าพวกมันชอบเล่นโศกโปกและเตือนให้เอริกระวังตัวไว้จนเมื่อถึงเวลาต่อสู้กูสตาฟก็เตรียมพักพวกมาดอที่ลานกว้างเอริกที่ได้ยินเสียงโห่รลองเลยลงมาตามนัดแต่ก่อนที่เขาจะเดินเข้าไปก็คิดถึงคำสัญญาที่เคยให้กับแม่ไว้ว่าเขาจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนให้จบ Eric, เอริกได้เลือกที่จะไม่เข้าร่วมจนเมื่อเลยเวลานัด ออตโต้ก็ประกาศให้กูสตาเป็นผู้ชนะแล้วพากันตาหน้าเอริกว่าไอ้ขี้แพ้ไม่เพียงเท่านั้นพวกมันยังสั่งให้ลูกน้องมาลื้อคนเข้าของในห้องและมองเอริกด้วยสายตาดูถูกเพราะคิดว่าเขากลัว,วจนไม่กล้าจะสู้แต่เอริกก็ไม่สนใจเขาซ้อมว่ายน้ำทุกวันจนโค้ชถึงกับเป่ยปากชมว่าเขาเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือไม่เพียงเท่านั้นเอริกยังตั้งใจเรียนจนมีการบ้านส่งครบทุกวิชาเช้าวันต่อมาออตโต้ก็ใช้สิทธิ์สภานักเรียนเรียก รายชื่อคนที่มีคะแนนความประพฤติต่ำที่สุดนั้นหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของเอริกอยู่ด้วยเขาจึงถูกพาตัวข้อห้องสอบสวนและพวกสภานักเรียนก็ตัดสินกันเองโดยที่ไม่มีอาจารย์เกี่ยวข้องเอริกได้ถูกตั้งข้อหาที่ปฏิเสธการขัดลงเท้าและมีอยู่สองทางเลือกนั่นคือ 1. ยอมรับโทษโดยที่ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆหรือ 2. ยอมติดทันบนและไปที่สถานพินิษฐา เอริกที่ไม่มีทางเลือกเลยจำใจต้องตอบตกลงและกูสตาฟก็จะเป็นคนเลือกบทลงโทษให้เองเอริกจะต้องขุดหลุมที่กว้าง1เมตรและยาว1เมตรให้เสร็จภายในตอนเย็นซึ่งเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมันเพื่อให้มันจบไปจนเมื่อทำเสร็จกูสตาฟก็เข้ามาบอกว่าหลุมนี้มันอันตรายรีบๆกบด,ดินลงไปที่เดิมซะ,ะเอริกเลยกำพั่วไว้แน่นและมองหน้ากูสตาฟด้วยความโกรธแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะต้องทำตามคำสั่ง ในตอนหัวค่าเอริกก็กบหลุมเสร็จพอดีเขาเดินเข้ามาในโรงอาหารคนเดียวก่อนที่แม่ครัวเชาอาหารมาเสิร์ฟให้เธอมีชื่อว่ามาเลียและพูดกับเขาว่าคุณเก่งมากที่กล้าเผชิญหน้ากับพวกขุนนางเอริกตอบเขาสามารถทํามากกว่านี้ได้ถ้าไม่ติดคําสัญญาที่ให้ไว้กับแม่มาเลียเลยบอกว่าการกระทําของเขามันทําให้เธอคิดถึงพี่ชายเขาเคยเรียนที่นี่และต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่ท้ายที่สุดพี่ชายของเธอก็ทนรับแรงกดดันไม่ไหว จึงตัดสินใจลาโลกหนีไป ในช่วงวันหยุดยาวนักเรียนทุกคนก็ได้กลับบ้านเว้นแต่เอริกที่ไม่มีใครมารับและต้องอยู่ที่โรงเรียนต่อคนเดียวแต่เขาก็ไม่เคยเหงาเพราะมาเรียจะคอยแอบตามมาอยู่เป็นเพื่อนตลอดแม้ว่าจะมีกฎข้อห้ามว่าแม่ครัวห้ามพูดคุยกับนักเรียนเด็ดขาดแต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจและแอบมาพ่อรักกันทุกวันจนเมื่อถึงเวลาเปิดเทมอมออโตก็เตรียมเซอร์ไพรส์ามาให้มันสาดของเสียเข้ามาในห้องของเอริกแต่เขาก็หลบได้และทําให้แผนของพวกมันไม่สําเร็จเอริกที่แข็ เลยต้องการที่จะเอาคืนเขาแอบ,บย่องเข้าไปในห้องนอนของออตโตและสา์ของเสียที่เตรียมมาคืนใส่มันก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปเมื่อถึงเวลามื้อเช้าเอริกก็พูดในโรงอาหารว่าเขาได้กลิ่นเหม็นเนา่าซึ่งมันก็เป็นการพูดพยอยะเยยออตโตนั่นเองออตโตที่ทนไม่ไหวเลยเรียกเอริกมาจัดการสั่งสอนและทํามันอยู่แบบนั้นไม่ยอมหยุด ่หน้าแปลกที่เอริกกับนิ่งเฉยและไม่มีการตอบโต้ใดๆและคงจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะรักษาคําพูดที่ให้กับแม่เอาไว้นักเรียนคนอื่นๆที่เห็นเหตุการณ์ก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมผิดจากผู้อำนวยการและครูคนอื่นๆที่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรจนมาเลียต้องเป็นคนขอร้องให้ออโตหยุดทําได้แล้ววันน่งขึ้นเอริกก็ต้องลงแข่งขันว่ายน้ําและถ้าเขาชนะโค้กก็ให้สัญญาว่าเขาจะมีลําดับชั้นที่เท่าเทียมกับออตโตและกู และจะไม่มีใครที่ทําร้ายเขาได้อีกเพราะเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเอเด็กจึงตั้งใจทําอย่างสุดความสามารถจนคว้าที่หนึ่งได้สําเร็จไม่เพียงเท่านั้นเขายังทําเวลาได้น้อยที่สุดในรอบ1ิบปีที่ผ่านมาออตโตเลยลุกขึ้นแสดงความยินดีแต่สายตาของเขากลับเต็มไปได้วยความเครียดขันและรอวันที่จะเอาคืนจนเมื่อถึงช่วงวันหยุดคริสต์มาสนักเรียนทุกคนก็ได้รับสิทธิ์กลับบ้านเพื่อไปฉลองกับครอบครัว เอเดกจึงเอาถ้วยรางวัลมามอบให้แม่ภาคภูมิใจถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่รู้สึกภูมิใจเลยก็ตามในคืนนั้นเอเด็กก็ตัดสินใจปรึกษาพ่อเลี้ยงว่าจะจัดก,การกับพวกลูกขุนนางได้ยังไงพ่อเลี้ยงตอบไม่มีวิธีไหนที่จะชนะมันได้พวกมันมีทั้งเงินทองและอำนาจถ้าทางรอดเดียวก็คือต้องยอมแพ้และเข้าร่วมกับพวกมันเอเดกเลยตอบว่านี่มันทางออกของพวกขี้แพ้ชัดๆซึ่งมันก็ทําให้เขาถูกพ่อเลี้ยงจัดก,การสั่งสอนที่กล้ามา วดดีส่วนแม่ที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ทําได้แค่เล่นปินโนพื่อกบเสียงร้องที่ดังออกมาเธอเจ็บปวดที่ไม่สามารถทําอะไรได้แต่ก็ต้องทนอยู่เพื่ออนาคตที่ดีของลูกและเมื่อหมดช่วงคริสต์มาสนักเรียนทุกคนก็ต้องกลับมาที่โรงเรียนและเอริกก็ไม่ใช่เป้าหมายต่อไปเนื่องจากเขาเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน พวกมันจึงเพ่งเล็งไปที่เปียแอร์เพื่อนคนสนิทของเขาแทนแม้ว่าเอริกจะพยายามที่จะห้ามแต่ก็ไม่มีใครที่ฟังเขาเลยเช้าวันต่อมาโค้ดก็ถามเอริกว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่มาซ้อมว่ายน้ำเลย เอริกตอบเขาขอลาออกจากการเป็นนักกีฬาโรงเรียนและลำดับชั้นพวกนั้นมันก็ไม่เห็นจะมีค่าอะไรเลยทำเอาโค้ดถึงกับอึ้งที่เขากล้าปฏิเสธโอกาสที่ยิ่งใหญ่เมื่อถึงตอนกลางดึกเอริกก็ถูกตามมาที่สะพานนักเรียนซึ่งที่นั่นก็มีปีแอร์ที่ถูกพวกมันจับมาออตโตได้บอกว่าคืนพรุ่งนี้มันจะต่อสู้กับปีแอร์ตัวต่อต,ตัวที่ลานกว้าง เอริกเลยบอกให้ปีแอร์ปฏิเสธแต่เขากลับรับคำถาและตอบตกลงใช้อย่างนั้นสัญญาการต่อสู้จึงถูกสร้างขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถหยุดมันได้เช้าวันต่อมาเอริกได้ถามปีแอร์ว่าไปตอบตกลงกับพวกมันทำไม เปียร์ในจำใจต้องเล่าความจริงเขาถูกพวกมันถ่ายรูปลับและขู่ว่าถ้าไม่ตอบตกลงจะถูกเอารูปไปประจานเมื่อถึงเวลาการต่อสู้เปียร์ก็เดินเข้ามาในวงล้อมและสามารถใส่ออโต้ไปหนึ่งครั้งก่อนที่จะโดนกูสตาร์บเข้ามาเล่นงานทีเผอและพวกมันสองคนก็ลุมอัดเปียร์กันอย่างสาดใจจนเอริกต้องเข้ามาห้ามและบอกว่าเพื่อนของเขายอมแพ้แล้วเปียร์จึงต้องนอนพักรักษาตัวไปอีกหลายวันเอริกที่เป็นห่วงเพื่อนเลยเอาหนังสือมาติว กับเปียในห้องส่วนกูสตาฟที่รู้ว่าเอเด็กไม่มีลำดับชั้นอีกแล้วมันก็สั่งให้เขาคุณลุมขนาด2เมตรทำไม่เสร็จก็ไม่มีสิทธิ์มายืมหนังสือที่ห้องสมุดแต่เอรด็กก็ทำมันจนเสร็จแล้วมานั่งอ่านหนังสืออย่างสบายใจซึ่งในระหว่างที่เขากำลังจะกลับห้องพวกลูกสมุดของออโตก็วิ่งมาจับตัวเขาเอาไว้แถมยังบังคับให้โยฮันสาดน้ำเย็นใส่เอเด็กและปล่อยให้เขาต้องนอนหนาวอยู่ข้างนอกตลอดทั้งคืนเอเดกได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในห้องพักแล้วพบว่าเป็นมาเรีย ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นเอริกก็รีบวิ่งกลับมาที่ห้องเพื่อเอาอาหารไปให้ปีแอร์แต่ภายในนั้นมันกลับว่างเปล่าและมีกระดาษทิ้งอยู่หนึ่งใบมันเป็นจดหมายลาจากปีแอร์เขาไม่สามารถทนอยู่ที่นี่ได้อีกแล้วพ่อและแม่จึงมารับเขากลับบ้านในคืนนั้นเอริกเลยเสียใจเป็นอย่างมากและปฏิญาณกับตัวเองว่าจะล้างแค้นให้กับเพื่อนรักให้ได้เขาเลิกสนใจทุกสิ่งและทากูสตาร์ให้มาสู้กันแบบ2ต่อหนึ่งโดยทําสัญญาว่าจะ ไม่มีการเอาเรื่องใดๆซึ่งแน่นอนว่าโกสตาก็ตอบตกลงในทันทีเพราะมันได้เปรียบอย่างเห็นเห็นจนเมื่อถึงเวลาออตโต้กับเลือกที่จะไม่เข้าร่วมและส่งลูกน้องที่ตัวใหญ่ที่สุดมาสู้แทนแต่เด็กก็ไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดเขาจัดการพวกมันได้ตัวคนเดียวและพูดต่อหน้าทุกคนว่านี่เราขุนนางที่ทุกคนเกรงกลัวและออตโต้ก็คือเป้าหมายต่อไปของเขา ต่อมาเอริกก็ได้รู้ข่าวจากแม่ครัวว่ามาเลียได้ถูกไล่ออกแล้วพอะถูกจับได้ว่าแอบคบหากับนักเรียนและคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดก็คือออตโตที่เจอจดหมายรักของทั้งคู่นั่นเองเอริกได้ถูกเชิญตัวเข้าห้องสอบสวนและพวนหน่วยการก็ไล่เขาออกในทันทีโดยที่ไม่ฟังคําแก้ตัวใดๆ เอริกจึงยอมรับในคำตัดสินและขอจดหมายรักที่มาเลียเขียนให้เขาคืนแต่ผู้อำนวยการก็ปฏิเสธและเก็บมันเอาไว้ในลินชักส่วนออตโตขณะที่เขามาซ้อมขี่ม้าในป่า เอริกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นร้องกับท่อนไม้อันใหญ่ทำให้ออ,อตโตถึงกับกลัวและขอร้องให้เขาไว้ชีวิตเอริกเลยบอกว่าตอนนี้เขาไม่ได้เรียนที่นี่แล้วและอำนาจจากสภานักเรียนก็ไม่มีผลอะไรถ้าเขาได้ยินว่าออตโตรังแกคนอื่นอีกเมื่อไหร่เราสองคนจะได้เจอกันอีกแน่จากนั้นเอริกก็มาเก็บข้าวของเพื่อเตรียมที่จะกลับบ้านก่อนที่เขาจะเจอเข้ากับนามบัตรที่ทนายเคยให้เอาไวเอริกจึงโทรไปหาทนายในทันทีและเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟัง ทนายเลยบอกให้เอริกเอาห้องไปหาผู้อำนวยการอีกครั้งและขอร้องให้เขาขึ้นจดหมายให้แต่เช่นเดิมผู้อำนวยการปฏิเสธและบอกให้เอริกใส่หัวออกไปในตอนนั้นเองทนายก็เดินเข้ามาและพูดถึงข้อกฎหมายที่ผู้อำนวยการชอบปล่อยป่าล้าเลยให้ลูกขุนนางดูแลนักเรียนอย่างไร้ความเป็นมนุษย์ และถ้านักข่าวทราบเรื่องทั้งหมดก็รับรองได้เลยว่าโรงเรียนแห่งนี้จะถูกฟ้องจนย่อยยับอย่างแน่นอนและทางเลือกเดียวก็คือต้องคืนจดหมายให้กับเอริกและที่สําคัญจะต้องให้เขาได้เรียนที่นี่ต่อไปมันจึงบีบบังคับให้ผู้อำนวยการจําเป็นต้องทําตามคําสั่งและระบบชนชั้นที่มีมาอย่างยาวนานก็ถูกโค่นล้มลงได้สําเร็จเอริกได้เรียนต่อที่นั่นจนจบการศึกษาและกลับมาที่บ้านเพื่อเอาใบจบมามอบให้แม่แต่เมื่ออยู่ที่บ้านไปได้สักพักพ่อเลี้ยงก็บ่นเรื่อง ลการเรียนที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรมันเหมือนกับว่าเขาแค่พยายามหาเรื่องเพื่อทุกตีเอริกเท่านั้นแต่ครั้งนี้เอริกก็ไม่ยอมเขาขู่ว่าใจะให้ทนายฟ้องพ่อเลี้ยงให้หมดตัวและเขาก็ฟ้องพ่อเลี้ยงจริงๆ หลายปีต่อมาเอรดีกก็บังเอิญได้พบกับปีแอร์อีกครั้งในตอนนี้ปีแอร์เป็นหนึ่งสอวอที่มีส่วนในการพัฒนาบ้านเมืองเขาสัญญาว่าที่นี่กําลังจะเปลี่ยนไปตลอดการระบบชนชั้นกำลังจะถูกทําลายประชาธิปไตยจะเข้ามาแทนและหนังก็จบลงแค่เพียงเท่านี้ สรุปคือเอริกนั้นเขาเป็นลูกติดของแม่และจําเป็นต้องอยู่กับพ่อเลี้ยงด้วยความจําเป็นเรื่องเงินซึ่งมันก็ทําให้เอริกต้องกลายเป็นเด็กมีปัญหาจนถูกส่งตัวไปยังโรงเรียนประจําชายล้วนซึ่งที่นั่นก็เต็มไปด้วยระบบชนชั้นและการแบ่งสถานะอย่างชัดเจนเอริกได้พยายามต่อสู้อย่างสุดความสามารถจนในที่สุดเขาก็เอาชนะมันได้ด้วยความร่วมมือจากทนายความที่รักในเสรีภาพเช่นกัน หนังเรื่องนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากเรื่องจริงและได้คะแนนจากเว็บ m m d b ที่7.7คะแนนส่วนเว็บล t t เ t o Tomato ให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่87%ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปให,ใหม่ต่อไปด้วยนะครับ